วันนี้เราไปดูเรื่องของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกันหน่อยนะคะบริษัทที่ทำบัตรเครดิตอยู่ของโลกเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่บริษัทนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูของวีซ่าค่ะก็ปรากฏว่ากำไรในไตรมาสล่าสุดนะคะซึ่งเขาน่าจะนับเป็นปีงบประมาณนะคะก็เลยทำให้ผลประกอบการล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นไตรมาสที่3นะคะปรากฏว่าเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดการใช้บัตรเครดิตนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ34%ค่ะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าพอในต่างประเทศเนี่ยมีการฉีดวัคซีนกันเพิ่มมากขึ้นแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆก็กระเตื้องมากขึ้นนะคะมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นก็เลยทำให้มีการใช้บัตรเครดิตกันมากขึ้นนั่นเองนะคะไปดูข้อมูลจากทางด้านบริษัท Visa Inc. นะคะผู้ให้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสที่3นะคะระหว่างเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนปีนี้มีรายได้รวมอยู่ที่ 6.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ27ส่วนกำไรสุทธินะคะอยู่ที่ 2.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 2.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะสำหรับยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ34%ค่าวัดเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะคะส่วนจำนวนธุรกรรมก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันร้อยละ39ผลประกอบการของวีซ่าเนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่าน่าจะได้อานิสงส์มาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วโลกก็ไปกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะตอนนี้ก็ถือว่าใกล้ถึงระดับก่อนเกิดโควิดระบาดแล้วรวมถึงการที่ผู้คนเนี่ยเริ่มกลับมาเดินทางในประเทศได้บ้างแล้วก็การเปิดเศรษฐกิจได้อีกครั้งหนึ่งนะคะวีซ่าก็ประเมินค่ะบอกว่าแนวโน้มดังกล่าวนั้นน่าจะต่อเนื่องแล้วก็รายได้ในไตรมาสที่4นะคะก็คือระหว่างกรกฎาคมจนถึงกันยายนก็น่าจะขยายตัวอยู่ในทิศทางเดียวกันขณะที่แหล่งรายได้สำคัญของวีซ่าเนี่ยก็จะมาจากการเดินทางระหว่างประเทศค่ะแต่ว่าณจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวในระยะถัดไปนะคะขณะนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้คนในแต่ละประเทศอย่างไรและแม้การระบาดจะเพิ่มขึ้นแต่ผู้บริโภคเองก็ไม่น่าจะกลับไปมีพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบเดิมอีกแล้วค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ